ไม่ใช่ดาราแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนเห็นแล้วบอกว่าโอ้โหเธอมันเลิศจริงๆครับนี่คือโจรชิงทองในห้างในพื้นที่ของอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับผู้ชมแต่ท่าทางเธอนี่ต้องบอกว่าการแต่งตัวรูปร่างหน้าตาเธอค่อนข้างจะสะสวยนะครับเธอเป็นสาวประเภท2นะครับเป็น LGBTQ ครับผู้ชมแต่เธอเป็นโจรชิงทองครับถูกตำรวจจับได้ครับและพอคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่มาทั้งชุดเซ็กซี่แบบนั้นแหละครับจนฮือฮากันดังห้างครับหนุ่มๆพูดว่าโหสวยมากสวยมากแน่จริงๆเธอมันเลิศครับหลายคนเห็นคลิปในโซเชียลเนี่ยนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับตำรวจจับกลุ่มตัวนะครับน้องเทียนซึ่งเป็น LGBTQ นะครับสวยหน้าตาดีครับคุมตัวมาชี้จุดก่อเหตุชิงทองประกอบแผนทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับผู้ลงมือก่อเหตุก็คือนายปรีชาสมานกุลหรือว่าน้องเทียนเนี่ยครับมีอายุ20ปีนะครับกล่าวขอโทษต่อตัวแทนเจ้าของร้านทองเยาวราชกรุงเทพในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ของสะเดาเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวด้วยน้ำตานองหน้าและเสียงสั่นเครือนะครับว่าต้องขอโทษที่ทำให้เกิดความวุ่นวายกับหลายๆคนครับคือเธอเนี่ยนะครับไปก่อเหตุชิงทองในห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาสะเดาครับถูกเจ้าที่ตำรวจจับตัวได้เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาหลบหนีไปกบดานที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในเมืองหาดใหญ่นี่นะครับพอเจ้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้เนี่ยครับสอบถามข้อมูลนะครับเธอบอกเธอไม่ได้วางแผนอะไรหรอกในการชิงทองครั้งนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้มีความประสงค์จะขโมยมาทองที่ชิงมายอมรับครับว่าจะนำไปขายเพื่อซื้ออาวุธปืนไปล้างแค้นให้กับลูกน้องเก่าและอดีตคนรักที่กรุงเทพด้วยเหตุผลที่โกรธแค้นสาเหตุร่วมกับอดีตคนรักเก่าตัวเองโกงเงินไปร่วม 300,000 บาทครับเจ้าหน้าที่คุมตัวน้องเทียนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับเริ่มที่จุดแรกก่อนก็คือเอากระเป๋าเดินทางไปฝากแล้วก็ยืมรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์มาจนมาถึงห้างโลตัสสาขาสะเดานะครับคุมตัวมาทำแผนชี้จุดเกิดเหตุที่นำรถจักรยานยนต์ไปจอดและร้านทองเยาวราชกรุงเทพที่ลงมือชิงทองจุดนี้เนี่ยพอประชาชนทราบว่าจะมีการทำแผนเนี่ยมารอดูกันเป็นร้อยครับหลายคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับไลฟ์สดเหตุการณ์อัดคลิปมาลงโซเชียลเสียงฮือฮาฮือฮาบอกสวยมากสวยมากนะครับก็แน่นอนว่าเธอเป็นสาวสองนะครับคุณผู้ชมและก็การแต่งตัวของเธอเนี่ยจนเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลอย่างมากครับเพราะว่าแซ่บเพราะว่าเลิศมากนะครับในการใส่ชุดมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่อย่างที่ผมบอกว่าเธอเป็นโจรชิงทองนะเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลครับเพราะว่าการแต่งตัวของเธอแล้วก็อากับกิริยาเธอเนี่ยรถแน่นะครับจัดเต็มจริงครับชุดมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ